มีอีกเรื่องนะฮะก็ต้องบอกว่าพรุ่งนี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะฮะจะทรัมป์หรือแฮร์ริสไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆเนี่ยไอ้ช่วงระหว่างที่หุ้นผันผวนรอคอยรออยู่ว่าเอ๊ะจะไปยังไงจะใครมาใครได้อย่างไรเนี่ยแล้วมันจะนำมาสู่บ้านเราอย่างไรเห็นเขามีหุ้นที่หลบเลี่ยงตรงนี้ได้ใช่ไหมครับคุณธนชัยใช่ครับคือภาพรวมเนี่ยเขาก็บอกแล้วนะครับว่าเราจะเห็นได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้นะครับสัปดาห์นี้นักวิเคราะห์ต่างก็มองว่าหุ้นไทยเองเนี่ยยังคงผันผวนแหละนะครับแม้ว่าคือของที่อื่นเขาอาจจะขึ้นหรืออาจจะลงหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ของเราเนี่ยดัชนีมันก็คงจะอยู่ขึ้นวันนี้จะกรอบแคบอยู่นะครับแล้วก็หุ้นต่างๆเองเนี่ยตอนนี้ก็ต่างเฝ้ารอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐนะครับบางทีก็เคลื่อนไหวไปตามภาวะตลาดนะครับเขาก็เลยมีคำถามว่าแล้วตอนนี้ควรจะเล่นหุ้นตัวไหนได้บ้างเพื่อที่จะหลบเลี่ยงความผันผวนนะครับณขนาดนี้นะครับเขาก็เลยไปตั้งโจทย์มานะครับว่าไปคัดเลือกมาโดยตั้งโจทย์ว่าหุ้นเนี่ยที่ดูแล้วเนี่ยปลอดภัยนะครับแล้วก็หลบความผันผวนได้นะครับก็หนึ่งก็คือกำไรไตรมาส 3 ดีงบ Q3 ดีอันแรกนะทีมแรกนะงบ Q3 ดีเท่านั้นไม่พอไตรมาส 4 ยังเติบโตได้ต่อเนื่องครับนะครับก็มองแล้วว่าหากราคาหุ้นพวกนี้มันมีการปรับลดลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะดีในการที่จะเข้าซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินปันผลหรือเรื่องของ Capital Gain นะครับหุ้นที่คัดเลือกมานะครับก็มีเริ่มจาก Advance ก่อนเลยแอดวานซ์นี่งบออกมาที่เราคุยกันเมื่อกี้นะใช่ครับงบออกมาดีด้วยใช่แล้วก็แนวโน้มก็น่าจะดีต่อเนื่องแนวโน้มไตรมาส 4ก็จะดีด้วยใช่นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของอมตะคอร์ปอเรชั่นนะครับอมตะเองเนี่ยนะครับแนวโน้มกำไรไตรมาส 3เนี่ยก็จะออกมาดีนะครับไตรมาส 4ก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีปัจจัยหนุนเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายฐานการผลิตนะครับจากประเทศจีนมายังประเทศไทยก็เห็นได้ว่าหุ้นนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยที่ผ่านมามีการปรับตัวค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ตัวที่2นะ A2 ตัวที่2มาทางข้างตัวที่3บ้างครับ BEM รถไฟและทางด่วนนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่างบไตรมาส3ก็น่าจะดีขึ้นเพราะอย่าลืมนะฮะว่าเขามีทั้งสายสีแดงที่มาที่ดึงมาดึงคนมาจากทางฝั่งทางเหนือใช่ป่ะฮะใช่ครับสายสีแดงก็มาประจวบกันที่แถวบางซื่อก็มาต่อ MRT สายสีม่วงก็มาประจบเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีสายสีเหลืองไงที่มาจากศรีนครินทร์นะเข้าลาดพร้าวแล้วมาประจบที่สถานีลาดพร้าวของ MRT ก็คือของ BEM ครับอันนี้ก็น่าจะทำให้ตัวเลขของผู้โดยสารนี่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะนะฮะอันนี้ BEM ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับครับผมแล้วก็มาที่ตัวของคอมเซเว่นนะครับใครเล่นอยู่ประจำเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าราคาหุ้นคอมเซเว่นเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วงของไตรมาส 4เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงของคล้ายๆกับไฮซีซั่นของนี่เห็นไหมเป็นไฮซีซั่นของเขาใช่นะครับยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีอยู่นะครับแล้วกำไรไตรมาส 4ก็ยังคงดีขึ้นด้วยนะครับคอมเซเว่นอีกคู่หนึ่ง C เหมือนกันใช่ไหมคุณใช่ CPO นะครับหุ้นค้าปลีกนะครับก็แต่แนวโน้มไตรมาส 3เองเนี่ยนะครับก็กำไรจะออกมาดีนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็แนวโน้มไตรมาส 4ก็อย่างที่บอกไปนะครับยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นช่วงไฮซีซั่นของเขาด้วยเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจค้าปลีกนะครับมาจากค้าปลีกมาเป็นพวกไฟแนนซ์ MTC ครับ MTC นี่แหมหลังจากที่มีการเปลี่ยนผ่านจากคุณชูชาติมาเป็นคุณปริทัศน์คุณปริทัศน์หมายความว่าคือเขาเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับก็เข้ามาบริหารงานเกือบจะแทนคุณพ่อทั้งหมดละนะครับก็มีการปรับอะไรภายในเยอะแยะหมดเลยนะครับผมนะครับก็ถือว่าตัวเลขทางการเงินดีขึ้นนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยสินเชื่อเรื่องของ MPL การควบคุมต้นทุนแรงต่างนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยที่อยู่ช่วงขาลงเนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนการดำเนินงานปรับลดลงด้วยนะครับก็กำไรเนี่ยน้อมจับไปดีนะครับแล้วก็ไตรมาส 4ก็ยังคงดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ภายใต้ Gen 2ถูกป่ะ Gen 2 Gen 2 Gen 2นะก็น่าสนใจแล้วเอ๊ะทําไผคือก่อนหน้าเนี้ยก็แรงกดดันนะเมื่อก่อนคุณชูชาติทำไว้โอ้โหกำไรโตปี 30-50% ใช่ใช่เอ๊ะจะได้อย่างนั้นหรือเปล่าแต่โตอยู่แล้วแต่อาจจะยากอ่ะเพราะว่าพอฐานกำไรมันมากขึ้นฐานมันใหญ่ใช่ป่ะฐานมันใหญ่แล้วพอฐานมันใหญ่เนี่ยจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่จะเติบโตเนี่ยมันก็อาจจะลดลงแต่ว่าวอลลุ่มมันเยอะใช่ใช่วอลลุ่มมันเยอะนะครับอันนี้MPC อีกตัวหนึ่งครับหุ้นซ่อมสร้างครับ Tasco หรือว่าหุ้นหลายคนเรียกหุ้นยางมะตอยแหละTIPCO Airfreightนะฮะก็เป็นหุ้นที่ขาย
ยางมะตอยนะคอนเดนเซตเพื่อไปผลิตเป็นยางมะตอยที่ลาดถนนนะอย่าลืมนะฮะว่าน้ำท่วมปีนี้เยอะนะเชียงรายเชียงใหม่ครับลำปางพะเยาในน้ำท่วมเยอะถนนขาดเยอะเพราะนั้นเนี่ยต้องสร้างถนนใหม่ซ่อมสร้างถนนเพราะนั้นเนี่ยยางมะตอยก็ดูแล้วไตรมาส3อาจจะเห็นบ้างนะสำหรับผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมจะมีผลดีต่อทัสโก้แต่ไตรมาส4น่าจะดีนะคุณอาชัยดีครับดีเพราะตอนนี้กำลังสร้างกันอยู่ผมเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดมาเนี่ยโอ้โหหลายๆแห่งกำลังยะลาดยางมะตอยกันเลยยิ่งก็เบิกจ่ายนี่กลับมาเป็นปกติละนะครับอันนี้ก็จะได้ประโยชน์อีกทางหนึ่งนะอันนี้สำหรับ7หุ้นใช่ไหมฮะใช่ครับจะบอกก็7อรหันต์รอก็ได้ไหมก็แต่อย่างนั้นก็ได้นะอย่างนั้นก็ได้ครับนะครับผมนะฮะอันนี้ก็7หุ้นที่คุณไรชัยรวบรวมมาจากบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับ